สวัสดีครับช่วงนี้เนี่ยมีนักเรียนของเราบางคนที่เขาถามเรื่องเกี่ยวกับตลาดหุ้นที่ตกรุนแรงมีความผันผวนบางทีเราเห็นหุ้นเทคหุ้นอย่าง Facebook PayPal อย่างเงี้ยนะครับตกวันเดียว 20% นะเขาก็มีความกังวลแล้วก็ถามว่าเอ้ยในเคสกรณีแบบตลาดผันผวนขนาดเนี้ยเราควรจะทำยังไงดีก่อนอื่นเลยเนี่ยเราย้อนกลับมาที่สาระสำคัญก่อนนะครับว่าการที่เราถือหุ้นมันหมายความว่าอะไรครับมันหมายความว่าเราอ่ะเป็นเจ้าของธุรกิจโอเคไหมการที่เราเข้าไปถือหุ้นเนี่ยคือเราเข้าไปเป็นเจ้าของธุรกิจนั้นๆทีนี้พอเราคิดแบบนั้นปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องถามว่าอ่ะงั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยที่มันหุ้นมันตกหรือว่ามันแบบตลาดดูแพนิคตื่นเต้นเนี่ยมันมีผลกระทบต่อบริษัทที่เราเป็นเจ้าของไหมแล้วเหตุการณ์ตอนนี้มันมีอะไรบ้างภาพรวมเป็นยังไงสถานการณ์เป็นยังไงนะครับโดยภาพรวมเนี่ยเอาเศรษฐกิจก่อนถูกไหมเราก็จะเห็นว่าไอ้โอมิครอนที่ผ่านมาที่มันมีการระบาดรุนแรงก่อนหน้านี้อาจจะมีความกังวลว่าจะต้องปิดธุรกิจไหมนู่นนี่เนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะไม่ต้องนะครับหรือบางประเทศที่มีปิดธุรกิจไปก็ปิดช่วงสั้นๆเท่านั้นเพราะโอมิครอนเนี่ยมาเร็วแล้วก็ไปอย่างรวดเร็วนะครับทีนี้พอเศรษฐกิจเนี่ยดูเริ่มฟื้นภาพของเศรษฐกิจโดยรวมจริงๆมันก็ดูดีนะ US อย่างเงี้ยนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มี data ออกมาเนาะมันก็เป็น payroll เรื่องของการจ้างงานที่ US เนี่ยโอ้โหแบบดีกว่าที่คาดด้วยซ้ำนะครับเขาก็เดากันว่าเอ้ยนี่อาจจะเป็นพวก hospitality อาจจะเป็นพวกแบบกลุ่ม service ที่เริ่มกลับมาจ้างงานเยอะขึ้นนะโดยภาพรวมเนี่ยทิศทางก็คือเป็นทิศทางที่ดีนะทีนี้แล้วมันมีปัญหาตรงไหนโอเคในเวลานี้สิ่งที่มันยังมีความกังวลกันอยู่ก็คือเรื่องของเงินเฟ้อใช่ป่ะคือมันมีแบบไอ้เงินเฟ้อนี่ยังสูงอยู่นะครับมีเรื่องของอะไรอ่ะไอ้เรื่องเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยถูกไหมที่ได้ยินข่าวกันบ่อยๆเขาพูดอยู่ว่ามันจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยกันนะแล้วมันจะนู่นนี่นั่นนะครับไม่รู้เพราะอะไรนะครับแต่มันก็หุ้นตกถูกไหมก็มีเรื่องนี้แล้วก็มีเรื่องของรัสเซียนะครับที่เอาทหารไปจ่อยูเครนอยู่ก็ประมาณนี้ไหมนะครับนอกนั้นที่เหลือเนี่ยจริงๆถ้าไม่ได้มีประเด็นเรื่องเหล่านี้นะโดยภาพรวมก็คือเศรษฐกิจเนี่ยมันกำลังอยู่ในโหมดฟื้นตัวโควิดเนี่ยดูเป็นปัญหาที่แบบไม่รุนแรงเท่าไหร่นะครับในเวลานี้เนี่ยถ้าฟังข่าวเนี่ยพูดถึงหุ้นพูดถึงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไอ้ตัวเรื่องโควิดเนี่ยเขาไม่ค่อยพูดถึงกันแล้วด้วยซ้ำเห็นด้วยนะเราก็มาพิจารณาว่าไอ้ปัจจัยเสี่ยง2อันเนี้ยมันมีผลอะไรกับบริษัทของเราจริงๆไหมไม่ใช่ผลในเชิงแบบราคาหุ้นตกนะเพราะนั่นไม่ใช่ประเด็นโอเคไหมครับอย่าเพิ่งไปสับสนนะครับเพราะว่าตลาดหุ้นเนี่ยบางทีมันก็ตื่นเต้นตกใจอะไรแบบไม่ได้มีเหตุผลเท่าไหร่คุณปล่อยไปก่อนนะครับคุณสิ่งที่เราต้องโฟกัสจริงๆเนี่ยคือถามว่าไอ้ตัวบริษัทที่เราเป็นเจ้าของอยู่เนี่ยมันได้รับผลกระทบอะไรแบบจริงๆจังๆไหมจากเหตุการณ์นี้อย่างแรกเลยเนี่ยตัวเงินเฟ้อก่อนนะครับบริษัทแต่ละบริษัทเนี่ยได้รับผลกระทบจากเงินเฟ้อไม่เท่ากันถ้าเกิดว่าบริษัทไหนก็ตามที่ต้นทุนสินค้าแพงขึ้นแต่ไม่สามารถผลักภาระไปให้ผู้บริโภคได้เนี่ยไอ้บริษัทพวกนี้ก็จะเดือดร้อนจากเงินเฟ้อนึกออกไหมในขณะที่บริษัทบางบริษัทเนี่ยถ้าสามารถที่จะผลักภาระไปหาผู้บริโภคได้คือขึ้นราคาแล้วคนไม่หนียังไงก็ต้องซื้ออยู่ดีเนี่ยพวกนี้เนี่ยต่อให้ต้นทุนสูงขึ้นเงินเฟ้อสูงขึ้นเขาก็ไม่ได้เดือดร้อนอันนี้เราก็มีหน้าที่พิจารณาบริษัทที่เราถือหุ้นนะครับว่ามันเป็นบริษัทประเภทไหนนะตราบใดที่มันเป็นบริษัทที่มีอำนาจในการบังคับผู้บริโภคเราเลือกมาดีแล้วเนี่ยเงินเฟ้อที่สูงก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเท่าไหร่โอเคอันต่อมานะครับ Fed Rate ถ้าเกิดว่า Fed ขึ้นอัตราดอกเบี้ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรนะครับส่วนใหญ่ที่เขาคุยกันก็คือบอกโอ้ต้นทุนในการกู้ยืมเงินก็จะสูงขึ้นถูกไหมบริษัทที่มีแบบต้องเงินกู้ต้องมีกู้ยืมเงินแบงก์ต้องมีอะไรพวกนี้เยอะๆเนี่ยมันก็จะเดือดร้อนซึ่งมันก็มีส่วนจริงนะแต่เราก็ต้องอย่าลืมว่าจริงๆแล้วเนี่ยอัตราดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยมันเคยสูงกว่านี้อยู่แล้วนะปี2019คือก่อนที่จะเกิดโควิดเนี่ยมันเคยอยู่ในระดับที่สูงกว่านี้มันอยู่ประมาณถ้าจำไม่ผิดรู้สึก 1.75% นะครับดังนั้นณเวลานี้ที่มันอยู่ที่ 0.25 เนี่ยต่อให้มันขึ้นไปอีก 1% เลยนะมันก็ยัง 1.25 มันก็ยังต่ำกว่าเมื่อปี2019เลยนะครับโอเคละเราอาจจะบอกว่ามันสูงขึ้นกว่าในเวลานี้ซึ่งมันเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำผิดปกติต้นทุนในการกู้ยืมเงินในอนาคตก็จะสูงขึ้นอันนี้จริงแต่ว่ามันก็ไม่ได้ว่าสูงขึ้นจนผิดปกตินึกออกไหมคือมันก็แค่กลับไปอยู่ในระดับที่มันเคยอยู่เท่านั้นเองนี่แล้วบริษัทพวกนี้ส่วนใหญ่เนี่ยที่เราถือหุ้นอยู่เนี่ยมันเป็นบริษัทที่ทำได้ดีมาตั้งแต่ปี2019อยู่แล้วหรือเปล่านะครับดูที่ผลประกอบการนะย้ำอีกทีไม่ใช่ราคาหุ้นผลประกอบการของบริษัทพวกนั้นเนี่ยทำได้ดีอยู่ตั้งแต่เวลานั้นแล้วไหมเพราะถ้าเกิดมันทำได้ดีอยู่ในเวลานั้นอยู่แล้วเนี่ยการที่อัตราดอกเบี้ยมันจะสูงกลับขึ้นไปต้นทุนในการเงินจะสูงกลับขึ้นไปใกล้เคียงเดิมกับที่มันเคยผ่านมามันก็ไม่ควรจะเป็นปัญหาไหมเราลองไปพิจารณาบริษัทที่เราถือหุ้นอยู่สิว่าไอ้ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเนี่ยมันเป็นสัดส่วนที่ใหญ่มากเลยไหมเทียบกับ let's say operating profit หรือกำไรจากการดำเนินงานถ้าเกิดว่ามันเป็นสัดส่วนที่ใหญ่มากแบบโอ้โหแบบ operating profit มา 100% หายไปกับดอกเบี้ยครึ่งหนึ่ง 50% เนี่ยโอเคเราอาจจะต้องมีคอนเซิร์นนิดนึงนะครับเพราะว่า
ไอ้เงี้ยมันก็แปลว่าถ้าค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยสูงขึ้นกำไรมันก็จะอาจจะหดไปเยอะจริงนะครับแต่บริษัทส่วนใหญ่เนี่ยเอาพูดตรงๆเลยนะว่าถ้าเกิดเราได้เลือกบริษัทที่ดีมาเนี่ยมันมีผลประกอบการที่ทำได้ดีสม่ำเสมอเราเชื่อว่ามันจะทำได้ดีขึ้นมันเป็นบริษัทที่หนี้ไม่เยอะเนี่ยจริงๆไอ้ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเนี่ยมันมักจะเป็นสัดส่วนที่ไม่ได้เป็นอะไรที่ significant นะครับและการที่มันจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเนี่ยมันไม่ได้มีผลอะไรเยอะขนาดนั้นหรอกครับแล้วจริงๆเราต้องอย่าลืมว่าไอ้การที่เขากำลังปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยมันก็เพื่อ control เพื่อว่าให้เศรษฐกิจเนี่ยมันไม่ overheat คือมันไม่แบบโตเร็วจนเกินไปเวอร์จนเกินไปจนเงินเฟ้อเนี่ยมันควบคุมไม่ได้นะครับจนแบบเศรษฐกิจมันไม่มีเสถียรภาพซึ่งถ้ามันไปถึงจุดนั้นเนี่ยมันจะเป็นปัญหามากกว่าจริงๆการที่เฟดเนี่ยออกมา controlนะขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้วก็พยายามจะควบคุมเงินเฟ้อเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วนี่เพราะว่าจริงๆคุณนึกภาพออกไหมเมื่อประมาณปีที่แล้วเนี่ยกับประมาณกลางๆปีนะมีอยู่ช่วงนึงที่เฟดเนี่ยเขาบอกว่าเขายังไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยก็มีคนด่านะครับก็บอกว่าเอ้ยทำไมยังไม่ขึ้นสักทีขึ้นช้าจังเลยเนี่ยเงินเฟ้อมันก็เลยสูงนะก็มีคนด่าอยู่แล้วพอเขาขึ้นปุ๊บอ่ะอันนี้ก็มีปัญหาอยู่ดีนะครับมันก็ดูแปลกๆนะคือเราต้องเอาสักอย่างนะครับในเวลานี้เนี่ยเฟดเนี่ยเขากำลังขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพราะเขาเห็นว่าสภาพเศรษฐกิจของอเมริกาเนี่ยเริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติมากขึ้นเรื่อยๆนะแล้วไม่มีความจำเป็นต้องกระตุ้นแล้วเขาต้องการจะ make sure ว่าไอ้เงินเฟ้อที่มันสูงขึ้นเนี่ยมันไม่สูงขึ้นจนมันเลยเถิดจนมันกลายเป็นอะไรที่มันเป็นถาวรไปนะครับสิ่งอันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วผมก็มองว่าเขาก็ทำถูกต้องแล้วแล้วเราก็ควรจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ดีแล้วนะครับเศรษฐกิจที่เติบโตและเติบโตอย่างมีเสถียรภาพนะฟื้นจากโควิดมาแล้วไม่ได้ไปมีปัญหาอะไรบ้าๆบอๆในภายหลังเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่มันดีต่อบริษัทที่เราถือหุ้นอยู่ไหมอีกประเด็นนึงที่คนจะพูดถึงนะครับก็คือเรื่องของ risk free rate หรือก็คือไอการที่เฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันทำให้ไอ risk free rate มันสูงขึ้นซึ่งไอ risk free rate เนี่ยก็มีผลต่อ discount rate ที่เราไปใช้คิดลดคำนวณมูลค่าหุ้นถ้าเกิดว่า discount rate มันสูงขึ้นโดยรวมก็คือการคิดลดไอ cash flow ในอนาคตกลับมาวันนี้ก็จะทำให้มูลค่าหุ้นที่เราควรจะซื้อเนี่ยมันต่ำลงนะครับโอเคหรือพูดง่ายๆนะจริงๆไอ้นี่มันอาจจะฟังซับซ้อนไปหน่อยแต่โดยคอนเซ็ปต์ก็คือว่าโอเคในเมื่ออัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาลสูงขึ้นมันก็ทำให้มันน่าลงทุนมากขึ้นนะเมื่อเทียบกับหุ้นถูกไหมถ้าเกิดหุ้นเท่าเดิมกับอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาลสูงขึ้นนึกออกไหมสินทรัพย์ที่เป็นทางเลือกเนี่ยมันก็ดูน่าสนใจมากขึ้นมันก็ทำให้มันจะมีเงินลงทุนบางส่วนที่ไหลจากหุ้นเนี่ยไปลงทุนในพันธบัตรมากขึ้นถ้ายิ่งเกิดพันธบัตรรัฐบาลดอกเบี้ยดีขึ้นเรื่อยๆปุ๊บมันก็จะมีเงินที่บอกเอ้ยงั้นเราจะลงทุนในหุ้นไปทำไมก็ไหลไปอยู่ในพันธบัตรรัฐบาลมากขึ้นก็เท่านั้นเองนะโดยคอนเซ็ปต์คือประมาณนี้ทีนี้ไอ้ประเด็นเรื่องนี้เนี่ยเรื่อง discount rate เนี่ยมันก็พอจะมีประเด็นอยู่บ้างนะพอจะเข้าใจได้แต่ในสาระสำคัญเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรที่คอนเซิร์นเท่าไหร่นะครับหนึ่งเลยก็คือถ้าเกิดว่าธุรกิจที่เราถืออยู่เนี่ยมันเป็นธุรกิจที่มันมีกำไรอยู่แล้วนะปัจจุบันนะแล้วมันค่อนข้าง stable อยู่แล้วเนี่ยไอการที่ discount rate มันเปลี่ยนนิดหน่อยเนี่ยมันไม่ได้ทำให้มีผลอะไรเยอะแยะนะครับและดังนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรต้องกังวลก็ไม่เกี่ยวกับเรานะครับเคสที่มันจะเกี่ยวเยอะหน่อยก็คือเคสของพวกบริษัทที่ในเวลาเนี้ย cash flow มันยังไม่ positive เลยนะครับมันยังเป็นบริษัทที่อาจจะอยู่ในช่วงของ growth อยู่ในช่วงของการเติบโตมันต้องมองไปในอนาคตแบบ10ปี20ปีนะครับมันถึงจะเริ่มมี cash flow เป็นบวกนะนะครับเวลาที่เราประเมินมูลค่าบริษัทแบบนั้นเนี่ยคิดลด cash flow ที่มันอยู่ไกลๆไปในอนาคตเนี่ยdiscount rate ที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็จะมีผลทำให้คำนวณมูลค่าออกมาแล้วเนี่ยมูลค่าที่ได้มันจะดูลดลงไปเยอะนะครับไอ้บริษัทพวกนี้ก็จะได้รับผลกระทบเยอะหน่อยนะแต่โดยไอเดียก็คือผมก็ว่าคุณก็ไม่ต้องกังวลอยู่ดีแหละถ้าสมมติว่าคุณเป็นคนนึงที่ถือหุ้น growth ถือหุ้นที่คุณเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยโอ้มันจะเติบโตเป็น10เท่าคือไอ้ราคาหุ้นตกครึ่งนึงนิดๆหน่อยๆเอาพูดจริงนะต่อให้ตก 50% เลยแต่ถ้าเกิดคุณเชื่อว่าบริษัทที่คุณถืออยู่เนี่ยในอีก10ปี20ปีข้างหน้าเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงโลกมันจะเติบโตเป็น10เท่ามันจะเติบโตเป็น20เท่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยไอราคาหุ้นที่ดรอปลงมาครึ่งนึงเนี่ยก็ไม่ได้เห็นจะเป็นปัญหาตรงไหนมั้ยคือไม่มีอะไรต้องตกใจมั้ยในเมื่อเราก็มองไปในอนาคต10ปีอยู่แล้วไงถูกมั้ยคือเราซื้อเพราะว่ามันเป็นหุ้นที่เป็นหุ้นโกรทเป็นหุ้นที่มันจะเติบโตไปในอนาคตอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงนะแล้วงั้นเวลานี้หุ้นตกก็ไม่เห็นเป็นปัญหาตรงไหนนี่ไม่มีอะไรต้องสนใจนะครับและที่สำคัญคือจริงๆถ้าเราเชื่อแบบนั้นจริงๆเนี่ยเราก็ยิ่งควรจะต้องซื้อในเวลานี้เลยไหมครับแล้วถ้ายิ่งราคามันตกแบบมากไปอีกไป 60% นี้ก็ยิ่งดีไปใหญ่ปะสุดท้ายนะผมว่าจริงๆอ่ะมันไม่ได้อยู่ที่ประเด็นว่าหุ้นตกมากหรือน้อยอ่ะประเด็นมันอยู่ที่ว่าเราอ่ะเชื่อจริงๆไหมว่าไอ้บริษัทที่เราถือหุ้นอยู่เนี่ยอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยมันจะเติบโตยอดเยี่ยมจริงๆเพราะถ้ามันยอดเยี่ยมจริงๆอ่ะงั้นราคาหุ้นตกตอนนี้เนี่ยก็เป็นโอกาสสุดๆเลยปะแต่ถ้าคุณบอกว่าอ๋อไม่รู้เหมือนกันว่าหุ้นนี้มันจะเติบโตไหมจริงๆก็ไม่ได้มั่นใจหรอกคือซื้อไปตามๆเขาไปอย่างนั้นเองเนี่ย
ไอ้อย่างนั้นก็แปลว่ามันเป็นปัญหาของคุณแล้วแหละนึกออกไหมครับมันไม่ได้เป็นปัญหาที่ตลาดตกนะมันเป็นปัญหาที่คุณซื้อโดยที่จริงๆคุณก็ไม่ได้รู้เรื่องมากกว่าไหมส่วนเรื่องสุดท้ายเรื่องความเสี่ยงของสงครามระหว่างนาโต้กับรัสเซียนะครับว่ามันมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนจริงๆไอ้ประเด็นนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่ามันเกิดรบกันแบบเป็นเรื่องราวจริงจังขึ้นมาเนี่ยมีผลกระทบต่อบริษัทเราแน่นอนถูกไหมบริษัทที่เราถือหุ้นอยู่เนี่ยเผลอๆเดือดร้อนเพราะเศรษฐกิจของทั้งโลกมันก็จะถูก disrupt แน่นอนแต่ทีนี้ในทางข้อเท็จจริงเนี่ยถามว่ามันมีใครที่อยากจะมารบกันยิงกันจริงๆในเวลานี้ไหมผมก็เชื่อว่าทั้งสองฝ่ายเนาะรัสเซียแล้วก็นาโต้เองเนี่ยUS เองเนี่ยไม่ได้มีใครที่อยากจะโอ้โหแบบรบกันเป็นเรื่องเป็นราวหรอกในเวลานี้นะแล้วดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าโอกาสที่จะโอ้โหแบบกลายเป็นแบบยิงขีปนาวุธใส่กันเนี่ยน่าจะยากไม่น่าจะมีผลกระทบต่อเงินลงทุนหรือบริษัทที่เราถือหุ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จับตามองไว้หน่อยก็ดีแล้วทีนี้เราก็ภาพรวมเรื่องราวเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยมาพิจารณารวมกันว่าสุดท้ายอ่ะเหตุการณ์ในเวลานี้เนี่ยมันมีผลกระทบต่อบริษัทที่เราถือหุ้นอยู่หรือเปล่าตลาดตกใจตื่นเต้นราคาตกก็ไม่เห็นต้องสนใจเลยเพราะว่าบริษัทที่ผมถือหุ้นอยู่ไม่ได้เดือดร้อนนะครับในเวลานี้ถ้าเป็นไปได้เนี่ยเวลาที่ตลาดตกใจหุ้นตกรุนแรงก็เป็นโอกาสอันดีที่เราจะไปมองหาว่าเอ๊ะมีอะไรที่น่าสนใจที่เราอยากซื้อเพิ่มเติมไหมมีหุ้นที่เราชอบราคาตกลงมาหรือเปล่านะครับมีลาภลอยมาถึงเราไหมนะครับโดยปกติเนี่ยผมก็จะทำอะไรประมาณนี้นะแล้วดังนั้นสรุปสำหรับคำถามที่ว่าเอ๊ะเนี่ยเคสแบบตลาดผันผวนมีนู่นนี่นั่นเกิดขึ้นเนี่ยที่มีนักเรียนเราถามเนี่ยเป็นยังไงนะครับทำยังไงดีก็ทำอย่างที่ผมทำไปเห็นไหมคือมองหุ้นที่เราถือเนี่ยเป็นธุรกิจแล้วก็ดูมันจริงๆอ่ะว่ามันมีผลกระทบจริงๆจังๆกับธุรกิจที่เราถือไหมถ้ามันไม่มีแล้วก็ไม่ต้องเดือดร้อนอะไรครับก็ปล่อยคนอื่นเขาบ้าไปแล้วถ้าให้ดีไปกว่านั้นก็คือเราก็อาจจะเข้าไปฉวยโอกาสเขาในเวลาที่เขาบ้าเกินไปหน่อยนะครับเขาอาจจะเผลอทำราคาหุ้นตกลงมาเยอะมากๆก็เสร็จเรานะครับประมาณนั้นนะครับนั่นคือสิ่งที่ผมแนะนำสำหรับนักเรียนที่คิดประมาณนี้อยู่แล้วเนี่ยนะครับผมเห็นเลยมีหลายคนนะครับที่คิดประมาณนี้อยู่แล้วเห็นเป็นโอกาสเลยเนี่ยกำลังตื่นเต้นเลยเนี่ยผมรู้สึกดีใจมากเลยที่เห็นว่าสิ่งที่สอนไปเกิดประโยชน์กับทุกท่านนะครับสำหรับนักเรียนท่านอื่นที่ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนแล้วรู้สึกภาวะตกใจนิดหน่อยเนี่ยก็ย้ำอีกทีนึงนะเราถือหุ้นเราเป็นเจ้าของธุรกิจมองที่ธุรกิจครับไม่ได้มองที่ตัวตลาดโอเคไหมวิดีโอนี้จบลงเพียงเท่านี้ถ้ารู้สึกว่าเนื้อหามันเกิดประโยชน์สำหรับคุณก็ฝากกดไลค์แล้วก็แบ่งปันแชร์มันต่อไปด้วยให้มันไปเกิดประโยชน์กับคนอื่นนะครับนอกเหนือจากนั้นถ้าเกิดต้องการที่จะดูวิดีโอย้อนหลังของเราหรือติดตามวิดีโอใหม่ๆของเราก็ทำได้บน Facebook กับ YouTube Smart Stock Investment แล้วสำหรับคนที่ตั้งใจจะลงทุนด้วยตัวเองจริงจังและกำลังศึกษาหาความรู้อยู่ผมขออนุญาตโปรโมทนิดนึงตอนนี้เรามีหลักสูตรที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อสร้างให้คนที่เรียนเนี่ยลงทุนชนะตลาดโดยใช้วิธีแบบเดียวกับที่เราทำคุณจะได้ไม่ต้องเสี่ยงเสียเงินเสียเวลางมหาวิธีการลองผิดลองถูกด้วยตัวเองและเรามีให้ทดลองเรียนฟรีด้วยรายละเอียดเนี่ยจะอยู่บนเว็บซึ่งเราทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ